ภายในงานได้มีการจัดแสดงพัฒนาการการสื่อสารของไทยตั้งแต่ยุค 1G มาจนถึงยุค 3G รวมถึงพัฒนาการของทีวีไทยจากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิตอลอันเป็นการทำงานก้าวสำคัญของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ที่มุ่งมั่นพัฒนาการสื่อสารของไทยมาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่การสื่อสารของประเทศไทยเนี่ยได้พัฒนามา130ปีเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะในปัจจุบันก็ยังก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆเพราะเราคิดว่าระบบการสื่อสารเนี่ยจะยังประโยชน์ให้กับทั้งประเทศชาติและประชาชนในทุกมิติทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงเทคโนโลยีล่าสุดจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่และผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลรวมถึงบริการจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แท็บเล็ตทีวีดิจิตอลและอุปกรณ์เซ็ตท็อปบ็อกซ์ในราคาพิเศษงาน NET 2014จะมีไปจนถึงวันที่4สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปผู้สนใจเข้าร่วมชมงานสามารถใช้บริการรถสาธารณะหรือรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีอารีจะมีบริการรถรับส่งถึงจุดชมงานฟรีตลอดทั้งวัน